อยู่กับทีมงานเมทัลบิดครับกับผมเว็บมาสเตอร์น็อตใน Fire Emblem Three Houses ตอนที่9แล้วนะครับใครที่รอดูอยู่กดไลค์แล้วก็ไปลุยกันต่อเลยครับBattle of the Eagle and Lion Chapter 7สมรภูมิอินทรีสิงโตกรอนเดอร์ฟิลด์ตั้งอยู่ในจักรวรรดิและก็อยู่ในพื้นที่บ้านของฉันบ้านเบอร์เกลสไงล่ะที่นี่จัดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ของโฟร์ทเลนเอาไว้ใช้ปลูกข้าวให้กับจักรวรรดินะแต่เดี๋ยวนะพวกเราจะไม่ทำลายต้นข้าวที่ปลูกไว้ใช่ไหมที่นี่ก็เป็นจุดที่เหมาะสมที่จะใช้ในการจำลองการต่อสู้ขนาดใหญ่แบบนี้นะศาสตราจารย์คุณมองแล้วเห็นว่าไงจะจัดการยังไงกับการต่อสู้นี้ดีล่ะพวกเราจะสามารถรับมือได้สบายแน่คำพูดนี้น่าจะให้ใครบางคนมาได้ยินเข้านะแต่ที่ฉันคาดไว้กลยุทธ์ของคุณน่ะมันสุดยอดอยู่แล้วล่ะถ้าเหล่าอินทรีดำร่วมมือกันแล้วก็พวกเราไม่มีทางแพ้แน่พวกเราเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่จะแพ้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแหละศาสตราจารย์ถ้านายไม่มั่นใจว่าจะสามารถสู้ได้แล้วก็แล้วปล่อยไปหน้าที่ฉันเองถ้าให้นายลุยเดี่ยวคนเดียวมันก็จะพังเอาละสิพวกเราติดตามท่านเอลด้วยกาดไปจะดีกว่าพวกนายสองคนจะสู้กันอย่างงั้นเหรอฉันไม่เอาด้วยหรอกใจเย็นก่อนดีกว่านะพวกพวกเราก็อย่าได้ประมาทฝั่งตรงข้ามแหละฉันเนี่ยอย่าไปล่าศัตรูแล้วล่าอย่างงั้นเหรอไม่เหมาะมั้งมีคำอื่นไหมเนี่ยฉันจะไปซ่อนอยู่ในจุดที่เหมาะๆแล้วก็คอยเชียร์ทุกคนนะโอเคไหมล่ะเอาจริงดิแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในอาณาเขตของศัตรูแล้วคิดว่าจะรอดพ้นสายตาพวกเขาไปได้อย่างนั้นเหรอว่าไงนะฉันไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นนี่นะงั้นก็จะทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะเบอร์นี่และนี่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกของเธอใช่ไหมล่ะเฟรนงั้นก็อย่าตะเลิดไปก่อนละกันนะงั้นฉันจะทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะธงของ Black Eagle จะต้องตระหง่านที่ Grounded Field มาลุยกันเลยเงื่อนไขชนะจัดการศัตรูให้หมดเงื่อนไขแพ้สองคนนี่ตายนะครับการต่อสู้ระหว่างอินทรีและสิงโตได้ถูกจัดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วเอาล่ะทุกคนได้เวลาโชว์ผลลัพธ์ในการฝึกให้เห็นกันแล้วจำไว้นะทุกคนพวกเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อเกียรติอะไรหรอกแต่เพื่อเงินเดิมพันกำลังจะเริ่มแล้วนะทุกคนระวังตัวด้วยล่ะอ๋อสนามใหญ่เลยเนี่ยท่านเรอาพวกนายฟังไว้นะวันนี้ฉันจะไม่อ่อนข้อให้แน่พวกเราเนี่ยสามารถเอาชนะในสบายอยู่แล้วเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นกันแล้วกันพวกเราต้องชนะอย่างแน่นอนอยู่แล้วมั่นใจได้เลยว่าพวกเราทำได้แต่เวลาแล้วล่ะเดินทัพได้เพื่อเกียรติของพวกเราบาลิสต้าที่ตั้งอยู่กลางสนามรบถ้าบ้านไหนได้จุดนั้นไปก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบได้แล้วเราจะได้รับรางวัลครับถ้าสามารถจัดการศัตรูต่างคลาสได้รีบจัดการศัตรูให้ได้ก่อนโดยไวเลยครับเทคนิคการต่อสู้ก็คือลดจำนวนศัตรูให้ได้มากๆไว้ก่อนครับมาไปลุยกันเลยก่อนอื่นต้องรีบไปจัดการบาลิสต้าก่อนนะครับตัวไหนไวๆที่ไปก่อนเลยมาครับนี่เข้าถึงตัวเลยจัดการทหารมาเฟอร์ดินานโอ้โห5ได้อยู่มาวินก็มีความไวสมาชิกใหม่รายงานตัวเฟรนค่ะ Enemy Faceบาลิสต้า
จมตีโอ้ย8ไม่เท่าไหร่พวกเราก็ต้องไปบ้างแล้วรอในเรื่องเคลื่อนไหวแล้วสินะงั้นพวกเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะบุกยึดเนินเขาตรงกลางไว้ก่อนบ้านกวางทองเริ่มเคลื่อนไหวแล้วครับเฮ้ยพลธนูโอ้ยโดนเลยหน่อยแน่เว้ยสัตว์มืดหลบได้ด้วยเฟอร์ดินานด์ทหารมาเข้ามาถึงตัวแล้วครับเจ้าบาลิสต้าเก็บก่อนเลยเกือบตายเอลด้วยการเก็บงานเรียบร้อยเจ้าบาลิสต้าได้กุญแจด้วยครับนางแพทย์สยาคิดจะมายุ่งกับคุณครูของฉันอย่างนั้นเหรอแต่เขามาจีบฉันก่อนเนี่ยเจ้าคนหลายใจจีบผู้หญิงไปทั่วอะไรอย่างนั้นเหรอก็น่ารักทุกคนเลยนี่นะงั้นฉันไม่ยุ่งด้วยแล้วฝ่ายทหารก็เริ่มปะทะกันแล้วครับนี่เลยทหารฝั่งเหลืองกับทหารฝั่งแดงทหารฝั่งน้ำเงินก็เอาด้วยโจมตีเรียวนี่โอ้โหร้ายกาจใช้ได้นี่มาเรียวเฟดทีมแคสปาแย่มาอีกฝั่งครับโจมตีจัดหนักเลยเรียบร้อยลุยอัพเลยเร็ว16แล้วครับเจ๋งใช้ได้นะแคสปาผมใช้ดิมทรีมาแล้วเพื่อนมาสนับสนุนตับไปต่อยไม่เข้าต่อยไม่เข้าอีกโหอึดว่ะตัดไปที่ตรงกลางฮิวด้ามาเดียวคนเดียวบ้านกวางทองเจอเฟรนหน่อยตัวปั้นเรียบร้อยผมใช้ดิมทรีบุกต่อเนื่องปาหอกเพื่อนตามปาขวานมีตัวฮิวอยู่หลังท้ายครับนี่ตัวนี้มูซิเดสเทิร์นของบ้านกวางทองครับคลาสออกลงถ้ายิงอย่างเท่ตียิงทีไม่แรงเท่าไหร่บ้านเหลืองบุกต่อเนื่องยิงธนูไปดิมิทรีหลบได้ครับโอ้เก่งนะเนี่ยไรเออร์เฟสในขณะที่เขากำลังชุลมุนอยู่ครับแอบตุยข้างหลังเจอการเมอร์เซเดสมานี่ไงเกือบตายปัดกลับมาที่คลาสครับโอ้โหโดนอย่างหนักยิงสวนไปไม่เข้ายิงสวนไม่เข้าท่าอย่างเท่ทหารม้าตามสมทบเสร็จแล้วคลาสเรียบร้อยฉันไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยว่าพวกเราแพ้นะแต่บ้านกวางทองคงไม่ชนะแล้วล่ะบ้านกวางทองแพ้ก็ยังเหลืออินทรีกับสิงโตมางัดกันนี่ครับก่อเหล็กเจอกันเนี่ยได้เปรียบอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเรามี3ตัวตามไปเลยดูรูทีคนสวยใช้เวทที่แรงที่สุดเวทแสงพิฆาตเรียบร้อยแต่เวลาปิดฉากแล้วเหลือดิมิทรีตัวเดียวพระเอกเข้าบวกด้วยแกมบิดคุณสู้ผมไม่ได้หรอคุณจะต้องแพ้แพ้อะไรล่ะล้อมไว้หมดแล้วเจอนี่หน่อยเราเปิด Enemy Fade เหลือตัวเดียวจะทำอะไรได้เข้ามาหลบได้นี่ไงล่ะเรียบร้อยดูเหมือนว่าจะฝึกฝนไม่พอนะบ้านบูไลออนจะต้องขอยอมแพ้การแข่งขันในปีนี้จบลงแล้วการต่อสู้ระหว่างอินทรีและสิงโตผู้ชนะก็คือบ้านอินทรีดำขอบคุณที่เหนื่อยยากนะทุกๆคนนี่คือรางวัลสำหรับพวกเราแหละ
บ้านเราสามารถจัดการศัตรูได้มากสุดเลยครับ State Complete MVP Elder Guard Elder Guard ศาสตราจารย์ในการจำลองการต่อสู้นี้พวกคุณต่อสู้ได้เยี่ยมยอดมากเลยล่ะโดนจัดการจนหมดท่าเลยนะเนี่ยฉันไม่ชอบที่จะต้องเป็นศัตรูกับนายสองคนเลยไม่จำเป็นจะต้องยกยอขนาดนั้นก็ได้พวกนายก็รู้ว่าฉันสามารถเอาชนะได้แบบฉิวเฉียดนะแต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะถ้าต้องมาสู้กันอีกก็คงจะไม่ต้องมาโม้แล้วว่าใครเก่งกว่าใครเนี่ยและคุณคิดว่าไงล่ะศาสตราจารย์บ้านบลูไลออนเนี่ยแข็งแกร่งมากบ้านโกลเด้นดีก็แข็งแกร่งมากแต่ไม่พูดอะไรดีกว่านะศาสตราจารย์ฉันว่าที่เอาชนะมาได้เนี่ยเพราะว่ามีคุณคอยช่วยอีกแล้วเนี่ยและผลแบบนี้มันคงจะไม่เกิดซ้ำหรอกนะเพราะเราจะใช้ประสบการณ์นี้เป็นตัวสอนเราใช่แล้วล่ะอนาคตอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้และฉันจะจับดาบร่วมสู้ไปกับพวกนายนะจริงเหรอการต่อสู้ระหว่างอินทรีและสิงโตนี้จริงๆแล้วมันเป็นชื่อของสงครามระหว่างจักรวรรดิและอาณาจักรนะแต่ถึงมันจะผ่านมานานแล้วก็เถอะแต่ฉันเชื่อว่าชื่อนี้วันหนึ่งจะต้องถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ฉันก็ว่างั้นเนี่ยเด็ดดวงไปเลยล่ะคุณครูมีประเด็นจนได้สินะพอเรากลับไปที่เกรกมาร์กแล้วก็จะมีเทศกาลใหญ่ที่จะช่วยทลายกำแพงระหว่างบ้านให้แล้วนะและงานเทศกาลใหญ่ที่ว่าฉันหมายถึงงานเต้นรำที่จะจัดขึ้นในห้องอาหารเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้คนมากขึ้นเลยนะอย่างนั้นเหรอวางแผนว่าจะได้กุ๊กกิ๊กกันในยามค่ำคืนมันจะโอเคเหรอศาสตราจารย์ฉันตั้งตารอเลยล่ะเห็นรอยยิ้มบนหน้านายเหมือนกับได้ของขวัญเลยนะฉันก็หวังว่าจะได้มีช่วงเวลาพักผ่อนเหมือนกันเอลเดอร์การ์ดนี่อยู่ในโหมดเครียดจริงจังตลอดเวลาเลยเนี่ย It's finally over. มันจบแล้วสินะพวกเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นในเวลารวดเร็วเลยยืดอกขึ้นเบอร์นี่มันได้เวลาที่เธอจะต้องโตขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยทำตัวเฟรนลี่มากเลยมันทำให้ฉันประมาทเนี่ยลินฮาร์ดฉันยังพูดกับนายไม่จบเลยนะถ้าพวกหนุ่มๆจากอาริแอนส์มาที่นี่และพวกหนุ่มๆจากอาณาจักรก็จะมาด้วยฉันรู้แล้วล่ะนะแต่อีกไม่นานพวกเขาก็ต้องออกไปนี่นะนี่นายทำให้ฉันรู้สึกแย่ไปด้วยนะเนี่ยถ้าทุกคนรู้สึกว่าคอยแต่จะจ้องหาคู่รักแบบนี้มันก็คงจะไม่ใช่เทศกาลแล้วล่ะแต่ฉันก็อยากจะมีคู่กับเขาเหมือนกันนี่นะงั้นพวกเราไปนั่งดื่มชาหลังจากทานข้าวแล้วดีไหมล่ะไปกับฉันไหมขอบคุณนะแต่ไม่ดีกว่าเพราะคนชั้นสูงพอดีฉันมีคนที่หมายตาไว้แล้วเนี่ยจนมาถึงวันนี้แล้วฉันก็ยังไม่สามารถสั่งการให้ทุกคนเป็นตามที่หวังได้เลยนะแต่พอมีคุณมานำทีมฉันก็ถึงมีประสบการณ์ที่ได้ร่วมต่อสู้กับทุกๆคนนะและมันทำให้ฉันมีความสุขมากเลยที่ได้ต่อสู้ภายใต้คำสั่งของคุณเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยไม่ต้องคอยฟังคำสั่งใครยืนดำรงหน้าที่เพียงคนเดียวคอยสั่งการทั้งจักรวรรดิแต่มันอาจจะดีกว่าถ้ามีใครคอยช่วยเหลือถ้ามีคุณคอยช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ไกด์ให้ทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาที่มืดมิดไปได้แล้วฉันคือซัมวันคนนั้นอย่างนั้นเหรออ้าวหัวใจเด้งด้วยถึงฉันจะขึ้นนั่งบัลลังก์เป็นจักรพรรดิแล้วแต่ยังไงก็ตามฉันก็ยังเป็นนักเรียนของคุณนะอ้าวไม่ใช่แฟนเหรอมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงฉันก็ต้องกลายเป็นจักรพรรดิอยู่ดีฉันเคยพูดมานานแล้วว่าอยากจะขอให้คุณมาทำงานกับจักรวรรดิแต่ตอนนี้ฉันขอถอนคำพูดตอนนี้ฉันหวังเพียงแค่ให้คุณช่วยไปที่ปรึกษาให้กับเหล่าราชวงศ์ก็พอแล้วทำไมถึงมายืนหลบมุมตรงนี้ล่ะศาสตราจารย์คุณคือคนสำคัญในการฉลองนี้นะเป็นเพราะคุณเลยนะฉันถึงมีความกล้าที่จะออกจากห้องมาในวันนี้เนี่ยฉันดีใจมากเลยศาสตราจารย์พวกเรากำลังคุยกันเรื่องที่คุณช่วยพาเราขึ้นมาพังงาดได้นะคุณคอยเคียงข้างแนะนำพวกเราไปพร้อมๆกันฉันได้รับบทเรียนที่ดีมากเลยแหละการฝึกของคุณนี่มันสุดยอดจริงๆนะพวกเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะนะถ้าไม่มีคุณเนี่ย
ฉันได้รับโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดมากเลยขอให้ฉันได้ขอบคุณคุณนะศาสตราจารย์ฉันก็รู้สึกเช่นเดียวกันคุณเป็นคนพิเศษมากเลยนะคุณครูฉันไม่ได้พูดคุยกับคุณเลยในระหว่างการต่อสู้ระหว่างอินทรีและสิงโตเนี่ยการประลองในการจำลองการต่อสู้ระหว่าง3บ้านนั้นเหล่านักเรียนได้เติบโตขึ้นอีกมากเลยล่ะมันชัดเจนในผลลัพธ์ที่คุณช่วยสอนเหล่านักเรียนในสิ่งที่คุณทำนั้นมันแสดงให้เห็นถึงความหวังอันสูงสุดที่มีต่อนักเรียนและสิ่งที่ฉันจะตอบแทนคุณก็คือการให้คุณมาสอนนักเรียนต่อโดยเป็นครูประจำเนี่ยโอ้นี่มันดีมากเลยนี่นะความสามารถเป็นที่ประจักษ์แล้วล่ะฉันคงจะหัวเสียมากถ้านายมาพลาดกับเรื่องง่ายๆแบบนี้นะฉันรู้สึกแย่นะที่จะต้องแจ้งภารกิจให้กับคุณทราบในช่วงเวลาที่ควรจะมีความสุขแบบนี้เนี่ยเอาล่ะในเดือนหน้าคุณได้รับมอบหมายให้ไปที่หมู่บ้านรีมายเพื่อสำรวจสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นที่นั่นนะรีมายวิลเลจอย่างนั้นเหรอถ้าจำไม่ผิดนายเคยไปที่นั่นกับพ่อของนายหลายครั้งนี่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่นั่นหรือไงนะฉันเองก็ไม่รู้รายละเอียดมากนักหรอกนะแต่ดูเหมือนว่าชาวบ้านที่นั่นน่ะทำตัวแปลกๆฉันได้ส่งเหล่าอัศวินออกไปสำรวจเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วล่ะพวกเขาน่าจะกลับมาเร็วๆนี้แหละฉันก็อยากจะให้นายไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากพวกเขาดูนะฉันหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องร้ายขึ้นนะอาเมนขอให้พระเจ้าช่วยคุ้มครองคุณด้วยได้ของมาครับหอกศักดิ์สิทธิ์ Part 1 White Cloud เมฆขาว Red Wolf ดวงจันทร์หมาป่าแดง The Flame in the Darkness ดวงไฟในความมืดมิด Hoar Frost now graces treetops เรากระต่ายเริ่มสร้างรังในทุ่งหญ้าน้ำแข็งจากทางเหนือได้เริ่มปกคลุมไปทั่วดินแดนฟากัสทั่วทั้งดินแดนโฟดเลนเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานดวงอาทิตย์ถูกปกคลุมด้วยความหนาวเหล่าหมาป่าออกล่าเหยื่อแต่เหล่านายพรานก็สามารถจัดการเหล่าหมาป่าแดงที่คอยซุ่มโจมตีได้นี่พวกเรากำลังเจอกับอะไรเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าดูแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจากยาแน่นอนพวกเขาเนี่ยดูผอมมากเลยการเคลื่อนไหวก็ดูดุร้ายแต่ก็เหมือนกับกำลังหลับอยู่ไม่มีสติเลยจากสิ่งที่เห็นนี้ก็คาดว่ามันน่าจะเป็นมันคือการผสมผสานระหว่างยาพิษและเวทมนต์เวทแห่งศาสตร์มืดนี่กำลังคุยกันเรื่องหมู่บ้านรีมายใช่ไหมมานูเอล่าโอ้นี่มันเจอราวนี่นะงั้นช่วยบอกหน่อยได้ไหมสิ่งที่คุณรู้คืออะไรอ่ะก็เท่าที่คุณรู้นั่นแหละดูเหมือนมันจะไม่ใช่การติดเชื้อนะทั้งลูกชายแล้วก็ฉันเองเป็นคนหมู่บ้านรีมายเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพวกเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยพวกเราคงต้องลงพื้นที่แล้วล่ะไปฟังจากปากพวกเราอัศวินว่าเขาจะว่าไงฉันต้องไปแล้วขอบคุณที่ช่วยนะมานูเอล่านี่รู้ไหมฉันเองก็อยากจะไปที่หมู่บ้านรีมายกับพวกคุณนะเพราะฉันเป็นหนี้ชีวิตคุณอยู่ถ้าคุณต้องการแล้วก็พวกเราจะไปทำภารกิจนี้ด้วยกันแบบ2-2โอเคไหมงั้นก็เยี่ยมไปเลย Professor ศาสตราจารย์พูดเล่นไปได้แล้วเหล่าสาวๆที่อยู่ข้างคุณล่ะ Nice try but I'll be going to the village เอาเถอะพวกเราได้เวลามุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านแล้วล่ะได้เวลาไปกันแล้วล่ะ As you like งั้นก็ตามนะบ๊ายบายเจอราวบ๊ายบายศาสตราจารย์I'll be in my office. ฉันจะไปจัดเตรียมของในที่ทำงานของฉันแล้วเจ้าล่ะถ้าพอจะมีเวลาแล้วก็ให้ช่วยไปพูดคุยกับเหล่าอัศวินหน่อยก็แล้วกันเออเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยผมไม่เป็นไร
If anything feels off, return to the hospital. ถ้ารู้สึกไม่ดีแล้วก็ให้ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยอย่าชะล่าใจล่ะไปเถอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็รู้สึกไปด้วยนะเนี่ยไอ้แบบนี้ฉันเคยรู้สึกมาก่อนนะเนี่ยเข้าสู่เดือนที่11ครับวันที่4วันเกิดผมครับวันเกิดพระเอกโอเคได้ของเพียบเลยคุณดูไม่ดีเลยหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าพูดเสียงดังไปคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอกในตอนนี้พวกเราจะต้องใช้จุดได้เปรียบของพวกเราฉันรู้แล้วฉันรู้ดีแน่ว่าฉันจะต้องพาตัวเองขึ้นไปนั่งบัลลังก์จักรพรรดิให้ได้การเตรียมการกำลังไปได้สวยเลยเดี๋ยวนะมีคนมาศาสตราจารย์ฉันได้ยินเรื่องภารกิจของเราในเดือนนี้แล้วล่ะมีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นที่หมู่บ้านรีมายและคุณก็จะต้องไปที่นั่นเหมือนเป็นโชคชะตาเลยนะอะไรมาโดนบันดาลเนี่ยพวกเราอัศวินก็น่าจะเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะพวกเขามาแล้วอย่างนั้นสินะดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นความตั้งใจของใครบางคนนะต้องมีคนชักใยอยู่เบื้องหลังแน่There is the Death Knight, of course. อาจจะเป็นเดธไนท์แล้วก็พ่อมดลึกลับสักคนที่ถูกส่งมาจากโบสถ์ทางตะวันตกเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วตอนที่จับตัวเฟลนไปและตอนนี้ก็จะมีคนแปลกหน้ามากมายที่อยู่รอบวิหารแห่งนี้นะดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มคนที่ไม่เปิดเผยตัวที่จะใช้วิหารแห่งนี้เป็นที่ทำอะไรสักอย่างนะแล้วคุณเชื่อไหมว่าจะมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะศาสตราจารย์มันก็เป็นไปได้นะอ้าวไม่ถูกใจซะงั้นก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเลยนะฉันเองก็ไม่ชัวร์หรอกกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆวิหารแห่งนี้เนี่ยมันก็เดาไปได้ทางนั้นแหละนะแต่ว่าแต่ก็เป็นไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแรงจูงใจเพื่อให้เกิดอะไรบางอย่างจำไว้นะศาสตราจารย์ถ้าคุณคิดว่าเหล่าผู้คนคือศัตรูแล้วก็เพื่อนพ้องไม่แน่ว่าอาจจะมีความจริงอีกอย่างนะอ่ะโอเคเข้าสู่เดือนที่11นะครับมีงานเต้นรำรออยู่วันเกิดลินฮาร์ดส่งดอกไม้ไปก็พอนะไม่ต้องกินชาแล้ว Let's finish this จบสัปดาห์ครับ well. มาดูผลการฝึกสอนกัน2คนนี้ฝึกขี่ม้าบิน Professor, เสร็จแล้วค่ะศาสตราจารย์โอเคเลเวลสกิลกระฉูดเลยครับแล้วก็อัพโดโรเทียเฟลนโอเคเข้าสู่วันที่9เดือน11นะครับฮะอิงกริดมาเวลาเหมาะเลยศาสตราจารย์ฉันมีเรื่องที่จะคุยกับคุณเนี่ยขอให้ฉันเข้ามาอยู่ในคลาสของคุณด้วยได้ไหมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่ฉันได้เรียนรู้จากคุณเนี่ยถ้าได้มาเข้าคลาสด้วยมันคงจะท้าทายมากงั้นก็ยินดีต้อนรับขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ฉันจะคอยติดตามเรียนรู้จากคุณนะฉันจะตั้งใจเรียนอย่างดีเลยขอบคุณที่มอบโอกาสนะคะจีสำเร็จแล้วครับอิงกริดมาเข้าบ้านเราแล้วโอเคเนื้อเรื่องกำลังสนุกเข้มข้นเลยนะครับเกิดเหตุที่บ้านเกิดเรานะเดี๋ยวต้องไปดูกันแล้วก็รู้สึกว่าเอลเดอร์การ์ดจะมีอะไรที่ปิดบังอยู่นะครับไม่รู้เธอมีแผนอะไรนะถ้าเราศัตรูแล้วก็มิตรไม่ได้มีแค่พวกมนุษย์แล้วจะเป็นใครไปได้ล่ะใครที่รู้ก็เชิญสปอยได้เลยนะครับจัดมาแบบเต็มๆเลยนะผมชอบสปอยมาเลยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ